ครับวิดีโอเนี่ยนะครับผมจะพาพวกเรามารู้จักกับคือไม่รู้จักครับมาใช้ปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเนี่ยครับเฟสฟอร์เมอร์นะครับของเฟสฟอร์เมอร์เพอร์เพนดิคิวลาร์เฟส2เนี่ยครับนะครับก่อนที่จะทำเนี่ยเราเข้าไปที่ Windows เลยครับนะครับ Extension Warehouse นะครับนะครับแล้วก็ไปพิมพ์นะครับ CLF นะครับ CLF Perpendicular Face 2นะครับ Perpendicular ULAR Face 2 FACETOOL นะครับตัวนี้ครับนะครับคลิกเลือกไปเลยครับนะครับนี่เราจะมาทำตัวราวบันไดกันนะครับทีนี้ราวบันไดตัวนี้เราจะหมายความว่าเราจะใช้ตัวโปรไฟล์ที่เราทำขึ้นมาเองนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะทำให้มันตั้งฉากคือไอตัวโปรไฟล์ให้มันตั้งฉากกับไอตัวเส้นที่เราจะใช้ฟอร์มีเนี่ยให้มันวิ่งไปตามเนี่ยยากมากนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเราก็คลิกเลือกเข้าไปนะครับ CLF Perpendicular Face 2เนี่ยนะครับเสร็จแล้วอย่างของผมเนี่ยของผมมันเหมือนกับว่าผม install ไปแล้วใช่ไหมครับของพวกเราเนี่ยนะครับก็กด install ไปก็ทำ install เหมือนที่ทุกๆตัวที่ผ่านมาครับที่ผมบอกไว้นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยทำก็ให้ไปดูวิธีการดาวน์โหลดปลั๊กอินของ SketchUp เนี่ยมาจากExtension Warehouse นะครับตัวนั้นนะครับที่เป็นวิดีโอแรกที่ผมอัดไปเลยนะครับนี่พอดาวน์โหลดมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยนะบางทีมันก็มีตัวพวกเนี้ยอย่างกับไอ้พวกทูบาร์มาเนี่ยนะครับแต่นี้ว่าผมซ่อนมันไปผมจะใช้จากตัวนี้แหละครับนะครับเพราะไม่งั้นทูบาร์มันจะเยอะแยะไปหมดเลยเกะกะนะครับก่อนใช้เนี่ยผมก็ไปเลือกคือไม่ได้เลือกครับอันนี้ผมวาดเป็นคนวาดมานะครับผมลบผมก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาตัวนึงครับคือตัวนี้ครับนะครับที่จะเป็นราวบันไดเนี่ยนะครับขนาดมันก็เดี๋ยวนะครับใช้เทประยะนะครับ20เซนอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเซนแล้วนะครับผมเปลี่ยนจาก Windows นะครับ Model Info เนี่ยผมใช้หน่วยเป็นเซนนะครับผมเปลี่ยนเป็นเมตรก็ได้ครับจริงๆนะผมขอเปลี่ยนเป็นเมตรดีกว่านะครับนะครับนี่การใช้มันก็ไม่มีอะไรครับให้เราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ให้คลิกเลือกมันนะครับเลือกเฉพาะเฟซมันนะครับเซอร์เฟซมันอย่าจะไปเลือกอย่างนี้นะครับเลือกนี้มันจะไม่ทำให้คลิกเลือกแต่เฟซมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ extension นะครับ Christopher Former 2นะครับที่เมื่อกี้เราเพิ่งดาวน์โหลดเข้ามาเนี่ย install เข้ามาแล้วเราก็เลือกperpendicular face tool เนี่ยให้เราเลือก perpendicular custom face นะครับคือไอตัวโปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาถ้าไอเลือกตัวนี้มันจะสร้างวงกลมให้เราเลือกตัวนี้มันจะสร้างสี่เหลี่ยมให้เรานะครับแต่อันเนี้ยเราจะสร้างตัวนี้ให้มัน custom face นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะเลือก circle หรือ square เนี่ยให้ระวังไว้นิดนึงครับว่าของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาทำเป็นหน่วยเป็นนิ้วมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะสร้างเนี่ยจาก circle หรือ square เนี่ยให้เราเปลี่ยนหน่วยเป็นนิ้วก่อนหรือไม่ก็สร้างมันขึ้นมาก็ได้นะครับถึงมันจะใหญ่คือมันขนาดรู้สึกมันจะใหญ่กว่าสมมติเราใช้10เซนเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาให้เรา15เซนแต่ถ้าเกิดเราต้องการวงกลมจริงๆเนี่ย15เซนก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้คำสั่ง circle ตัวเนี้ยเขียนขึ้นมาใหม่บน surface ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมเอานี้ก่อนนะครับผมก็เอา custom face เนี่ยครับแล้วผมก็มาเลือกเนี่ยครับนะครับที่จุดปลายเนี่ยครับพอผมคลิกเลือกปุ๊บมันก็ว่ามันเบี้ยวๆไม่เป็นไรครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันหัวมันทิ่มลงครับนี่ผมก็จะใช้คำสั่ง rotate เนี่ยมาเลือกอันนี้มันเป็นเวลาเราเอามาวางไว้เนี่ยมันจะเป็นเรียกอะไรเป็นกรุ๊ปให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจะทำเวลาเราจะทำกับมันเนี่ยเราต้องเวลาเราจะใช้คำสั่ง follow me เนี่ยเป็นกรุ๊ปไม่ได้เราต้อง export มันใช่ไหมครับทีเนี้ยเวลาเราจะหมุนในโปรไฟล์ตัวนี้ให้เข้าที่ก่อนเนี่ยการหมุนเนี่ยครับให้เราหาจุดเขียวๆเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ไอเส้นที่เมื่อกี้เรามันมาเสียบพอดีกับไอตัว
ัวกึ่งกลางของตัวเซนเตอร์ของไอตัวโปรไฟล์เราครับนะครับตัวเนี้ยสีเขียวเนี้ยจะเป็นเซนเตอร์ของโปรไฟล์เรานะครับให้เราคลิกซ้ายไปทีนึงนะครับนะครับแล้วก็ดึงมานะครับมันจะล็อกให้เราอัตโนมัตินะครับนะครับเวลาเราโรเตทเนี่ยมันจะล็อกให้เราอัตโนมัติคือตั้งฉากครับนะครับให้เราคลิกซ้ายทิ้งแล้วเราก็หมุนไปเลยนะครับขอโทษนะครับผมลืมเลือกโปรนะผมต้องเลือกก่อนนะครับคลิกเลือกโปรไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนี้นะครับพอใช้ปุ๊บเนี่ยผมมาหาจุดสีเขียวเนี่ยนะครับผมคลิกซ้ายทิ้งนะครับแล้วก็ดึงลงมามันจะล็อกให้ผมคลิกซ้ายทิ้งแล้วก็หมุนมันครับหมุนโปรไฟล์เนี่ยไป90องศานะครับพิมพ์90นะครับ enter นะครับแล้วผมก็ export นะครับคลิกขวา export มานะครับพอ export เสร็จเนี่ยนะครับผมก็คลิกเลือกเส้นใช่ไหมครับคลิกเลือกเส้นกดปุ่มชิปค้างไว้ด้วยนะครับที่จะให้โปรไฟล์มันวิ่งไปอ่ะปุ่มชิปค้างไว้นะครับผมจะทำให้ดูข้างเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะทำวงกลมให้ดูอีกข้างเดียวทำกันเองก็แล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวคือไปหัดทำตอนสุดท้ายเลยที่มันเกี่ยวกับบันไดที่ผมเคยพูดไว้ว่าโอเคนี่ผมจะสอนพวกปลั๊กอินไว้ก่อนที่มันจะมาใช้กับบันไดตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมสอนบันไดทีเดียวเลยเนี่ยมันจะโอ้โหนานมากครับแล้วมันเยอะแยะไปหมดนะครับเอาทีละหน่อยดีกว่านะครับนะครับทีนี้ผมก็จะไปคลิก follow me นะครับผมเลือกเส้นทางเสร็จหมดแล้วผมคลิกเลือก follow me เนี่ยนะครับแล้วคลิกที่ surface มันซึ่ง export แล้วนะครับเมื่อกี้มันมามันกรุ๊ปนะครับ export แล้วนะครับผมคลิกไปเนี่ยมันก็จะเป็นราวบันไดแนวราวบันไดให้เราครับนะครับถ้าเราจะสร้างแนวตั้งเราก็สร้างเพิ่มขึ้นมาทีหลังได้คิดว่าทุกคนคงสร้างได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ทำไงดีอ่ะก็แล้วคือเราก็ทำโปรไฟล์ขึ้นมานะครับอาจจะไปดูกันในโปรไฟล์ builder อีกทีนึงนะครับใช่ไหมครับเราก็ได้ตัวนี้มาละนะครับเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของไอ้ตัว x ไม่ตัว extension ตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะลองทำนี่ครับตัววงกลมให้เราดูนะครับไอตัวนี้เราไม่ต้องเลือก surface เลยนะครับคือพูดง่ายเข้าไปที่ตัว x เข้าไปที่ตัว plug in มันเลยนะครับแล้วก็เลือก perpendicular เลือก circle เนี่ยครับนี่หน่วยเราเป็นเมตรนะครับแล้วถ้าเราพิมพ์เราต้องคลิกเลือกมันก่อนนะครับคลิกเลือกมันเนี่ยสังเกตดูนะครับไอเนี่ยมัน10เซนแล้วนะครับมันขึ้นเท่าไหร่10เซนนะครับเวลาเราใช้เทปวัดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันต้องได้5เซนใช่ไหมครับจากศูนย์กลางไปหามุมเนี่ยแต่มันได้8เซนเนี่ยแสดงว่าวงกลมตัวนี้มันสร้างให้เรา16เซนมันก็แปลกๆอยู่นะครับแต่ถ้าเราพิมพ์เป็นนิ้วเนี่ยนะครับ Ctrl Z เนี่ยนะครับเราพิมพ์เราเลือกก่อนนะครับ extension นะครับแล้วก็นะครับ circle เนี่ยนะครับพอมันมีตัวนี้เห็นไหมครับ10เซนเนี่ยให้เราพิมพ์4นะครับ4นิ้วนะครับแล้วก็กดชิปนะครับได้ตัวเครื่องหมายที่มันคล้ายๆเป็นฟันหนูครับนะครับกดชิปตัวที่มันอยู่บนงองูนะครับอยู่บนตัวอักษรไทยงองูครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นไปเนี่ย4นิ้วเนี่ยนะครับแล้วพิมพ์ enter นะครับนี่ให้เรามาคลิกนะครับเรามาวัดดูใหม่เลยครับเทปนะครับไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกัน Ctrl Z นะครับ Extension Circle นะครับพิมพ์4นิ้ว4นิ้ว Enter นะครับเทปวัดสิบเซนนะครับเหมือนกับว่ามันสร้างให้เรารัศมี10เซนได้เห็นไหมครับเมื่อกี้เหมือนกับมันเล็กกว่าที่เราต้องการใช่ไหมครับเราต้องการรัศมี10เซนแต่พอเราพิมพ์เป็นนิ้วเนี่ยมันเกิดได้ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเราก็ใช้พิมพ์ C แล้วก็ไปสร้างมันขึ้นมาอย่างได้รัศมีเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างได้รัศมี10เนี่ยเอา15ก็ได้เราก็พิมพ์15เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ enter นะครับCtrl Z 0. ต้องพิมพ์ 0.15 นะครับ15เซนนะครับเราก็จะได้เนี่ยครับชิมเทป
คือเราก็จะได้ตามที่เราต้องการนะครับนะครับขอให้เราพิมพ์ circle เข้าไปแค่นั้นเองเพราะว่าเราได้ control z control z ถูกไหมครับเรามีตัวนี้มาให้เราเนี่ยเรา export มาหน่อยก็ดีนะครับ export เป็นก่อนนะครับเสร็จแล้วเราต้องการสร้าง circle เราก็พิมพ์ c ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีระนาบให้เราล็อกเราใช่ไหมครับแล้วก็คลิกก็เลือกไปอยากได้รัศมีเท่าไหร่อ่ะค่อยเราเลือก radius ใช่ไหมครับเราก็เลือก 0.15 enter นะครับใช้เทประยะดูนะครับเราก็จะได้รัศมี15เซนนะครับตามเราที่เราต้องการส่วนนี้เราไม่ต้องการเราก็ลบออกไป delete นะครับนี่ครับการสร้างวงกลมนี่ต้องให้ระวังนิดหนึ่งด้วยนะครับแต่สำหรับไอตัวโปรไฟล์นี่ไม่มีปัญหาครับเขาสร้างให้เราตรงขนาดที่เราต้องการเลยครับนะครับสำหรับการใช้ปลั๊กอินตัวนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าก็จะเห็นจากประโยชน์ของมันใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ใช่จากตัวนี้ตัวเดียวนะครับคืออะไรก็ได้จะสร้างท่อก็ได้ครับที่มันเอียงๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมแนะนำให้ใช้Rotated Rectangular อันนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับในบางอย่างแต่ว่าถ้าเกิดต้องการสร้างท่อหรือสร้างอะไรที่เกี่ยวกับให้มันใช้ฟอร์มีเนี่ยใช้ตัวนี้เวิร์กมากนะครับไม่ว่าเราจะใช้โปรไฟล์รูปไหนเนี่ยมันสามารถทำเราได้หมดเลยนะครับบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ